ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจขนาดนี้เป็นสถานการณ์ที่แค่ชะลอตัวนะคะยังไม่ถึงขั้นถดถอยขณะที่การเบิกจ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจของประเทศค่ะนายภากรปีตะธวัชชัยรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังไม่ถดถอยเพราะอัตราการขยายตัวที่ประมาณ 2.9% ถือว่ายังดีอยู่เพียงแต่ไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีตที่ 4-5% โดยแรงขับเคลื่อนหลักในช่วงนี้อยู่ที่การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐคือไอ้คำว่าถดถอยเนี่ยของเรามันคงไม่ถดถอยนะเพราะว่าโกรทของเราเนี่ยยัง 2.9% นะครับซึ่งก็ยังอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเรายังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่แน่นอนมันไม่ใช่กลับไปที่ประมาณ 3-4-5% เหมือนในอดีตนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็คือเป็นเหตุผลที่เรามองว่าการใช้จ่ายภาครัฐเรื่องการออกมากระตุ้นการบริโภคของนโยบายรัฐบาลเนี่ยคงเป็นเรื่องสำคัญในระยะสั้นนะครับนายภากรยังรายงานภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี2558จนถึงวันที่9กันยายนที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยมูลค่า 94,000 ล้านบาทและเป็นไปได้ที่ในปีนี้จะขายหุ้นไทยออกมามากกว่า 100,000 ล้านบาทเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเช่นความกังวลของนักลงทุนต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศเหตุการณ์ระเบิดราชประสงค์ความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคโดยหุ้นไทยถูกเทขายมากที่สุดซึ่งไทยมีจุดเด่นที่มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในระดับสูงแต่ก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นได้เร็วกว่าตลาดอื่นและแม้นักลงทุนต่างชาติจะขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องแต่กลับลงทุนสถาบันกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยโดยนับตั้งแต่ต้นปีนี้เข้าซื้อหุ้นไทยสะสมแล้ว 40,000 ล้านบาทซึ่งกลุ่มที่เข้าซื้อไม่ใช้กองทุนรวมในประเทศแต่เป็นกลุ่มบริษัทประกันโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่มีสัดส่วนลงทุนหุ้นไทย 27% ของพอร์ตลงทุนทั้งหมดเพราะต้องการหาผลตอบแทนในระยะยาว